วันนี้ครับท่านรัฐมนตรีหลังจากที่มาดูบรรยากาศแล้วก็มาเปิดงานเป็นไงบ้างครับสำหรับงานวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยครั้งนี้จัดเป็นภูมิภาคที่3แล้วนะครับหลังจากที่เราไปภาคอีสานภาคเหนือนะครับครั้งนี้เป็นภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยได้รับความเอื้อเฟื้อสนับสนุนอย่างดียิ่งนะครับในการเตรียมการประสานงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่ซึ่งมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยครั้งนี้เราจะครั้งนี้เราใช้คำว่าดนตรี2ถิ่นวัฒนธรรมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการสานศิลป์ระหว่างภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยจะเหมือนกับเป็นเมืองหลวงทางด้านศิลปะพื้นบ้านนะครับก็คือเราจะมีทั้งศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านพ่อเพลงแม่เพลงนะครับอยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงเรื่องของอารยธรรมทวารวดีเรื่องของพิพิธภัณฑ์ชุมชนแล้วก็เรื่องของสินค้าวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับโดยการจัดงานครั้งนี้ก็มีอีก24จังหวัดนะครับภาคกลางภาคตะวันออกมารวมกันในการทั้งจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมสาธิตผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมนะครับที่สำคัญคือวัตถุประสงค์ของงานเนี่ยนอกจากให้ประชาชนได้เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ยังเกิดการจ้างงานศิลปินนะครับว่าเราจะมีการได้เชิญทั้งศิลปินแห่งชาติศิลปินมืออาชีพแล้วก็เครือข่ายเยาวชนนะครับที่เป็นศิลปินพื้นบ้านมาทำการแสดงตลอดระยะเวลา4วันของการจัดงานนะครับโดยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้9มิถุนายนไปถึง13มิถุนายนนะครับณวัดป่าเลไลวรวิหารที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมหกรรมที่เราเห็นความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมหลังจากฟื้นตัวจากโควิดเราโดยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราคิดว่าทำอย่างไรถึงจะให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับเรื่องของเศรษฐกิจที่มีวัฒนธรรมเป็นรากฐานก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยเนี่ยจึงมีความครบครันทั้งในแง่มุมของการนำเสนอโดยนิทรรศการนะครับมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปินแห่งชาตินิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมที่เราได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกไปแล้วอย่างเช่นโขนนวดไทยแล้วก็โนรานะครับก็จะมีอีกหลายรายการรวมถึงการจำหน่ายอาหารสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับก็ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนจาก2ภูมิภาคที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะครับเราได้จัดงานติดต่อกันเพื่อทำให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวแล้วก็ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนะครับก็เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับในบางร้านบางรายการเนี่ยสินค้าเตรียมมาไม่พอขายด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการตอบรับจากพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีครับก็ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ทางเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่และภูมิภาคฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยครับในมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาตินั้นเราจะสัญจรไปจัดทุกภาคนะครับภาคถัดไปคือเราจะลงไปที่ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้วัฒนธรรมสัญจรแล้วก็เป็นวิถีที่ทำให้เกิดการจ้างงานและความภาคภูมิใจนะครับอยากให้ทุกท่านมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมพื้นถิ่นของเรายกระดับให้เป็นระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไปครับจากนโยบายของปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับต่อยอดมาถึงปีนี้ความสำเร็จมุ่งหวังอยากได้มากกว่าเดิมไหมครับแน่นอนที่สุดคือยอดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับเราเริ่มต้นเราคาดหวังเพียงหลัก10ล้านนะครับจนในช่วงของภาคเหนือที่ผ่านมาที่เราจัดช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเราได้ยอดทะลุ50ล้านนะครับแล้วก็ในภาคกลางภาคตะวันออกผมดูสินค้าทางวัฒนธรรมแล้วดูรายนามศิลปินที่มาแสดงเนี่ยคิดว่านักท่องเที่ยวเดินทางมาคับคั่งน่าจะทะลุเป้าเกิน50ล้านได้อย่างแน่นอนนะครับก็ใจลึกๆอยากให้ถึง3หลักอยากให้ถึง100ล้านในเรื่องของรายได้จากการจัดงานครับก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆในแต่ละปีทั้งนี้ก็จะหมุนเวียนการจ้างงานศิลปินแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมหมุนเวียนกันมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายต่อไปครับก็ได้รับการตอบรับจากพื้นที่เป็นอย่างดีและในครั้งหน้าราคาที่จะมีไปที่ภาคใต้ก็สำหรับครั้งหน้าจะจัดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะรวมเอาทั้งหมด17จังหวัดภาคใต้นะครับมาจัดแสดงรวมถึงเรื่องของการแสดงโนราจะเป็นการแสดงครั้งใหญ่ที่เป็นการฉลองการที่โนราได้ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมในเป็นรายการล่าสุดนะครับแล้วก็จะมีการแสดงพื้นบ้านหลายอย่างด้วยการของภาคใต้นะครับแล้วก็มีการเชิญศิลปินแห่งชาติมาแสดงด้วยตนเองนะครับอย่างโนราก็จะมีอาจารย์ธรรมนิตนะครับที่เดินทางไปแล้วหลายประเทศนะครับทั้งฝรั่งเศสอิตาลีคราวนี้จะมาแสดงที่ภาคใต้ของเรานะครับก็ทุกภาคจะมีไฮไลท์จะมีความสำคัญนะครับสำหรับการน่าชมในเรื่องของมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติครับอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมท่านผู้รับทราบ
ข่าวสารทุกท่านอยากให้ช่วยกันสนับสนุนเรื่องของผลผลิตทางวัฒนธรรมไทยของเราผ่านมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ